ุซานนมบ้านโพนเป็น GI จังหวัดกาฬสินธุ์เนื้อกรอบมากแล้วก็หวานครับต่อให้เอาต้นสายพันธุ์นี้ไปปลูกที่ไหนก็ไม่อร่อยเหมือนที่กาฬสินธุ์ถูกไหมครับใช่ครับมุดมุ้งดูนมเฮ้ยเนี่ยมุดเราจะหั่นให้เป็นเล็กๆเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหนี่แทบไม่มีเม็ดเลยอะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเลยครับผมคุณพ่อคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับอย่าลืมว่าซาลซ่าที่ผมบอกซาลซ่าหมายถึงเปรี้ยวนะครับผมคุณพ่อหานาโชไม่ได้ก็เขาเก็บว่าวไว้ครับแถวนี้นะจิ้มโอ้ต้องคอยคำต้องคอยคำอร่อยมากครับอร่อยคุณผู้ชมท็อปบุ๊กอร่อยปักหมุดนะครับกับผมเชฟบุ๊กวันนี้เรามาเที่ยวกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมจะมาตามหาสุดยอดวัตถุดิบพรีเมียมขนาดไหนคุณผู้ชมดูซะก่อนวิธีการปลูกยังต้องกางมุ้งกันขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนแต่ถ้าอยากจะรู้แล้วว่าวัตถุดิบวันนี้เป็นอะไรนะครับสิ่งแรกที่ผมรบกวนทุกท่านเลยคือช่วยกด Subscribe นะครับช่องท็อปทีวีของเราด้วยนะครับเพราะว่าจะมีวัตถุดิบดีๆมานำเสนอแล้วก็เมนูเด็ดๆมาฝากกันอย่างแน่นอนครับตอนนี้นะครับมาตามหาสุดยอดวัตถุดิบที่กาฬสินธุ์ก็ต้องมาหาผู้รู้กันก่อนเลยครับสวัสดีครับคุณพ่อนิพนธ์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุดิบของเราในวันนี้ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเดาออกหรือยังแอบมองเห็นข้างหลังผมไหมนี่คืออะไรนะหลายๆคนอาจจะดังไม่รู้นะแต่ว่าให้คุณพ่อเฉลยดีกว่าว่าข้างหลังผมนี่คืออะไรครับตรงนี้อันนี้คือพุซาครับพุซานมบ้านโพนนะครับคือที่นั่งมองที่นี่คือตกใจทำไมมันดกขนาดนั้นน่ะดูดิมันดกแบบดกจริงๆอ่ะคือลูกดกมากอ่ะนะพ่อลูกดกไหมดกครับดกมีลูกกี่คนลูกหรือพุซาครับพุซานะครับแล้วก็คือดกก็พุซาดกหลายๆคนไม่รู้ว่าที่กาฬสินธุ์นี่มีพุซาดีมากเขาบอกว่าเขาปลูกกันมาตั้งแต่แบบรุ่นหลายรุ่นแล้วประมาณสักกี่ปีแล้วพ่อก็36ปีแล้วครับ36ปีปลูกมาได้หลายรุ่นแล้วแล้วก็ได้รับ GI ด้วยต้องบอกว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับว่าพุซานี้เขาเรียกพุซาอะไรนะพ่อสายพันธุ์พุซานมบ้านโพนครับพุซานมบ้านโพนเป็น GI จังหวัดกาฬสินธุ์ต่อให้เอาต้นสายพันธุ์นี้ไปปลูกที่ไหนก็ไม่อร่อยเหมือนที่กาฬสินธุ์ถูกไหมครับใช่ครับยังคุณพ่อต้องบอกให้ละแล้วทำไมพุซานมบ้านโพนมันถึงอร่อยมีเอกลักษณ์พิเศษยังไงครับนี่คือความพิเศษก็คือพันธุกรรมนะครับที่ลูกโตผสมพันธุ์ระหว่างพุซานมสดมาผสมพันจัมโบ้จัมโบ้คือพันพื้นเมืองพันพื้นเมืองที่นี่ที่ปลูกมาแล้ว36ปีแล้วก็มาพัฒนาสายพันธุ์จนออกมาเป็นพันนมบ้านโพนนะครับซึ่งมีรสชาติแล้วก็หวานกรอบกว่าที่อื่นผมชิมแล้วนะครับจะบอกเลยว่าเนื้อกรอบมากแล้วก็หวานครับแล้วก็จะอมเปรี้ยวปลายเล็กๆทำให้กินแล้วมันสดชื่นมากเลยครับผมสังเกตลูกจะไม่เหมือนที่อื่นปกติพุซานมสดทั่วไปจะกลมแต่อันนี้จะออกรีใช่ผมว่าตอนนี้คุณผู้ชมเนี่ยหลายๆคนสงสัยแล้วว่าทำไมเขาถึงเรียกกันว่าพุทรานมต้องให้คุณพ่อบอกอันนี้เดี๋ยวคุณพ่อมีคำตอบพุทรานมนี่เราก็จะมีรสนมสดปุ๋ยนมสดมารสด้วยแล้วก็คือพันนี่มันเป็นพันนมแล้วมันรสชาติดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาปลูกที่นี่นี่มาเช้าๆหนาวเลยนะใช่หนาวครับแล้วพอตอนบ่ายๆนี่เป็นลมร้อนเลยพอมันเป็นอากาศแบบนี้ครับมันเลยทำให้ผลไม้เนี่ยมันมีรสชาติที่มีเอกลักษณ์พิเศษนี่คือจุดเด่นเลยต่อให้เอาไปปลูกที่อื่นก็ไม่ได้รสแบบนี้ใช่ครับครับแล้วก็ต้องทำเป็นมุ้งกางไว้หมดเลยเพื่อกางมุ้งนิดหนึ่งก็เพื่อกันแมลงเพื่อให้มันผิวสวยนะครับกันแสง UVแล้วถ้าคุณผู้ชมเขาดูแล้วเขาอยากจะกินพุทราของดีแบบนี้ครับต้องไปซื้อที่ไหนครับไปซื้อที่ตลาดจริงใจครับท็อปครับผมเนี่ยนะครับผมไปได้เลยเพราะว่าตลาดจริงใจเนี่ยต้องบอกว่าเป็นศูนย์รวมวัตถุดิบจากเกษตรกรแบบสดๆใหม่ๆจากทั่วประเทศเลยนะครับผมเอาละตอนนี้เดี๋ยวเราจะเก็บพุทรากันถามก่อนจะลุกไปจากตรงนี้ถามพ่อนิดนึงปกติพุทรานมสดเนี่ยนอกจากกินสดๆแล้วเอาไปทำอะไรได้ไหมก็ไม่เคยทำนะครับยังไม่เคยใช่ไหมครับผมเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเอามาทำเป็นอาหารเป็นสไตล์เม็กซิกันนะครับผมจะทำเป็นซาลซ่าพุทรานมสดแต่ถ้าคุณผู้ชมนะครับมีไอเดียเด็ดๆเกี่ยวกับเมนูจากพุทรายังไงมาแชร์กันด้วยนะครับผมเผื่อจะได้ต่อยอดเนี่ยให้คุณพ่อเขาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ยังไงมาแชร์กันเยอะๆนะครับอ่ะคุณพ่องั้นเดี๋ยวผมจะช่วยเก็บพุทราตรงอันไหนลูกไหนที่แก่เราก็จะเก็บไปหมดเลยนะนี่มีคนเขาเก็บมาให้แล้วเหมือนกันนะครับ
อันนี้ก็คือเราดูลูกใหญ่ๆแก่ๆแบบนี้เก็บได้เลยเก็บได้เลยก็คือเราจะเก็บทีละลูกเนาะไม่ได้เก็บทั้งพวงใช่ไหมก็คือลูกอ่อนแล้วก็ปล่อยต่อไปใช่ครับและก็เวลาเขาเก็บพุทรานะคุณผู้ชมเนี่ยผมเพิ่งสังเกตเหมือนกันผมนึกว่ามันต้องเด็ดให้ติดขั้วไม่จำเป็นใช่ไม่มีขั้วแบบนี้ก็ไม่เน่าไม่เสียเนาะถ้ามันเก๋แล้วมันก็จะหลุดขั้วนี่อ๋อมันจะหลุดของมันเองเพราะว่าถ้าเราไปเก็บมันก็ร่วงเวลาเราไปเก็บผลไม้บางอย่างเขาจะชอบแบบไม่ให้เอาขั้วหลุดเนาะแต่พุทรานี่ไม่เป็นไรนะครับได้เลยต้องเอาขั้วออกใช่ครับนี่ครับผมมาครับมาเลยครับมามุดมุ้งใบนมสมสวนมาทานได้ครับที่บ้านอะไรนะอะไรนะมามุดมุ้งใบนมสมสวนมาทานมุดมุ้งใบนมสมสวนมาทานใบนมคืออะไรอ่ะนมนี่ไงครับนมอ๋อนมพุทรานมมุดมุ้งใบนมสมสวนชมสวนมาทานมาทานคืออะไรอ่ะมาทานก็คือพุทราภาษาผู้ไทยที่นี่เป็นชุมชนวัฒนธรรมผู้ไทยครับมุดมุ้งดูนมเฮ้ยเนี่ยมุดมุดเนี่ยเสียแล้วเสียของเขาแล้วเนี่ยมุดมุ้งบายนมชมสวนมะทันเนี่ยโอเคนะครับลองมากันได้ครับปกติคุณพ่อเคยเอาพุทราเนี่ยมาทำเป็นอาหารมาก่อนไหมไม่เคยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเอามาทำเป็นซาลซ่านะครับเป็นอาหารในสไตล์เม็กซิกันแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากดูสูตรอาหารดีๆทำง่ายๆนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe ช่องท็อปทีวีนะครับกับรายการท็อปบุ๊กอร่อยปักหมุดด้วยนะครับผมซาลซ่าเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นอาหารเม็กซิกันที่มันหมายถึงเป็นภาษาลาตินนะครับซาลซ่าจะหมายถึงรสชาติที่ออกเปรี้ยวสักนิดนึงทีนี้พุทราคุณพ่อเนี่ยค่อนข้างจะออกหวานและมีเปรี้ยวปลายเดี๋ยวผมจะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวสักหน่อยแต่ว่าตอนนี้จะเอาเนื้อพุทรามานะครับเป็นลักษณะเหมือนเราจะหั่นให้เป็นเล็กๆเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหนี่แทบไม่มีเม็ดเลยอ่ะนี่พอเอามีดผ่าลงไปนี่รู้เลยว่าไม่เจอเม็ดเลยคุณผู้ชมดูดิเนื้อขาวด้วยครับเนื้อขาวจั๊วเลยนี่ครับสวยมากสุดยอดจริงๆอ่ะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเลยครับผมซาลซ่าเนี่ยปกติเขาก็จะเน้นในเรื่องของมะเขือเทศเป็นหลักครับคุณพ่อนะครับโอเคแต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วนะเอามาทำแบบเหมือนคล้ายๆแบบจิ้มแจ่วแบบไทยก็จะอร่อยไหมแบบเหมือนยำๆนิดๆนะกรอบๆอะไรเงี้ยแบบตำผลไม้อย่างเงี้ยผมว่านะเพราะความกรอบนะครับผมอ่ะผมจะมีหน้าที่หั่นอย่างเดียวเลยแล้วเดี๋ยวคุณพ่อผสมให้ผมครับต่อมานะครับเครื่องที่จะต้องใช้ก็จะมีนี่ครับกระเทียมกระเทียมก็ผมก็ชอบใช้ของ My Choice ที่สามารถคือแกะแล้วง่ายดีฉีกปุ๊บใช้ปั๊บได้เลยนะกระเทียมไม่เยอะวันนี้ผมใช้แค่ประมาณกลีบเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลิ่นแรงเกินไปนะเราเอาแค่พอหอมๆครับแล้วก็กระเทียมเนี่ยพยายามสับละเอียดนิดนึงเพราะว่าเวลามันกินไปแล้วโดนกระเทียมชิ้นใหญ่ๆบางทีมันจะรู้สึกว่าแบบมันเผ็ดไงมันเผ็ดขึ้นมานะว่านะเราอยากได้แค่ความหอมระหว่างนี้ผมถามคุณพ่อดีกว่าถ้าคุณพ่อมีไอเดียการทำเมนูจากพุทราคุณพ่อคิดว่าพุทราน่าจะทำเมนูอะไรได้บ้างถ้าอยากจะกินเย็นๆไอศกรีมขอทำเป็นแบบของหวานเป็นไอศกรีมของหวานเนาะครับผมอ่ะต่อมาครับนี่ขาดไม่ได้เลยในซาลซ่าก็ต้องมีหอมวันนี้ใช้เป็นหอมแขกนะครับแกะเรียบร้อยแล้วเหมือนกันง่ายๆมันจะให้รสชาติหวานอ่อนๆ นะครับแล้วก็มีกลิ่นฉุนเล็กน้อยจะเข้ากับซาลซ่าในสไตล์เม็กซิกันมากครับก็ไม่ต้องเยอะมากครับประมาณแบบนี้ครึ่งหนึ่งก็พออย่างนี้ก็เหมือนกันครับพยายามสับละเอียดครับเพราะว่าถ้าชิ้นใหญ่มันจะรับประทานยากครับนะคนไทยบางทีส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยชอบกินหอมดิบๆด้วยนะผมก็จะซอยให้แบบเหมือนกับเวลากัดไปเราไม่เจอหอมแต่แค่มีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้รสหวานนะใส่ลงไปผสมกันเลยครับครับผมเพิ่งสังเกตนะคุณพ่อว่าพุทราเนี่ยมันหั่นเอาไว้มันก็ไม่ดำเนาะใช่ครับไม่ดำไม่ดำไม่เหมือนแอปเปิ้ลไม่เหมือนผลไม้อื่นเนาะครับคราวนี้แน่นอนขาดไม่ได้ก็ต้องมีมะเขือเทศเพราะเป็นวัตถุดิบหลักของซาลซ่าอยู่แล้วนี่วันนี้มะเขือเทศสวยมากโอ้อย่างเงี้ยนะเอามาแช่เย็นผมชอบมาแช่เย็นแช่ในน้ำแข็งนะคุณผู้ชมแล้วก็กินสดๆเลยอร่อยมากเลยมันจะกรอบมากเลยครับถ้าเราได้มะเขือเทศสดๆเนี่ยที่มาแบบมีขั้วแบบนี้เลยนะโอ้โหเนี่ยสดมากเลยสดมากเลยมาแบบเป็นขั้วอย่างนี้นะพ่อนะมะเขือเทศสดๆจากไมช้อยเลยครับต้องบอกว่าสดมากๆครับเอาแค่แบบมาแช่ในน้ำแข็งเย็นๆแล้วกินนะอร่อยมากตอนนี้วันนี้ก็มะเขือเทศเป็นพระรองแล้วเพราะว่าพระเอกเราเป็นพุทราแล้วเพราะงั้นวันนี้มะเขือเทศผมก็จะไม่ได้ใส่เยอะมากนะแล้วก็จะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเหมือนเดิมแล้วครับเพิ่มสีแดงแล้วก็ความเปรี้ยวจากมะเขือเทศ
จริงๆแล้วผมว่าถ้วยนี้ถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้ไหม อย่างมะเขือเทศเนี่ยก็จะมีไลโคปีนสูงนะครับก็ช่วยบำรุงผิวมีวิตามินซีวิตามินเออะท่านอย่างพุทรานี่มีประโยชน์อะไรบ้างครับมีสรรพคุณอะไรบ้างคุณพ่อพุทราเนี่ยนะครับก็แก้ลดความดันนะครับแล้วความดันสูงที่พุทราใช่ใช่ใช่ผมเป็นเลยนะได้ครับผมเป็นคนที่เป็นความดันสูงเลยนะครับผมนะดันทุลังอะพ่อนะผมแล้วก็ช่วยระบายช่วยระบายระบบขับถ่ายดีมากเลยครับแล้ววันนี้ผมก็มีพริกหวานนะครับพริกเปปเปอร์เบลก็ของ My Choice เหมือนกันนะครับวันนี้ใช้แค่2สีเพราะว่าตัวเนี้ยเอามาแต่งสีแล้วก็แต่งกลิ่นเฉยๆนะครับไม่ได้เน้นรสชาติมากนะครับผมก็ใช้ไม่เยอะเล็กน้อยแบบนี้เวลาใช้ไม่หมดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเก็บไว้ได้เลยนะครับผมก็นําเข้าตู้เย็นแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้นะครับอย่าไปทิ้งเนาะพวกนี้ค่อนข้างจะเก็บได้นานอยู่แล้วนะครับครับอันนี้สีเหลืองมาครับเพิ่มสีสักหน่อยนะครับแล้วก็สีแดงจากพริกอันนี้ก็ถือว่ามันจะได้กลิ่นหอมๆนะครับได้กลิ่นหอมๆน่ารับประทานด้วยปกติซาลซ่าเนี่ยมันจะไม่มีความกรอบซาลซ่าคือมะเขือเทศมันจะนิ่มพ่อนี่ก่อนนะแต่ว่าวันนี้ซาลซ่าพุทราของคุณพ่อเนี่ยผมนึกถึงซาลซ่าที่มีความกรอบจากพุทรา มันน่าจะเป็นรสชาติที่แปลกใหม่พอสมควรเลยนะครับอันนี้ผมใส่พริกลงไปแล้วครับมาคุณพ่อเรามาปรุงกันแล้วคราวนี้ขั้นตอนการปรุงง่ายๆเลยต้องมีเกลือให้ออกเค็มๆนิดนึงอันนี้เหมือนคนไทยคนไทยกินพุทรากับเกลือเหมือนกันใส่เกลือเลยครับคุณพ่อนิดหน่อยโอเคนะครับผมแล้วก็พริกไทยดำครับพริกไทยดำเล็กน้อยครับอันนี้เอาพอหอมแล้ววันนี้นี่ก็เป็นน้ำมันมะกอกครับเป็นMy Choiceเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็หาซื้อได้ง่ายๆเลยครับผมว่าผมชอบที่ขนาดของขวดคือน้ำมันมะกอกเนี่ยเวลาเราซื้อขวดใหญ่ๆมาบางทีเรารับประทานไม่หมดเนี่ยอันนี้เล็กๆกำลังดีนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับไม่ต้องเยอะครับเอาพอหอมๆแล้วก็มันจะช่วยแบบว่าทำให้รสชาติของตัวผักเนี่ยมันกลมกล่อมมากขึ้นนะครับมีน้ำมันมะกอกปรุงรสด้วยเกลือแล้วพริกไทยแล้วน้ำมันมะกอกแล้วนะครับคราวนี้ก็หวานคุณพ่อครับช่วยคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับนี่มาเผื่อว่าคุณพ่อทำด้วยวันหลังนะมะนาวมะนาวได้เลยครับผมคุณพ่อคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับอย่าลืมว่าซาลซ่าที่ผมบอกซาลซ่าหมายถึงเปรี้ยวนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเติมมะนาวลงไปเล็กน้อยครับมาให้มีรสชาติเปรี้ยวอ่อนครับงั้นเดี๋ยวเรามาจัดลงจานกันเลยครับผมนี่คุณพ่อตักลงนี่เลยแล้วผมก็จะให้รับประทานคู่กับตัวนี้ครับคุณพ่อเขาเรียกว่านาโชก็จะเป็นเอาง่ายมันก็เหมือนสแน็คอย่างนึงแหละของคนเม็กซิกันนะก็อร่อยครับแบบนี้คุณพ่อต้องลองชิมเพื่อเป็นไอเดียเวลาแบบมีใครมาเที่ยวสวนทำเมนูนี้เสิร์ฟโอ้ทำให้นักท่องเที่ยวกินใช่ครับส่วนนี้ถ้าคุณพ่อหานาโชไม่ได้ก็เขาเก็บว่าวก็ได้ครับแถวนี้นะผมว่าแล้วถ้าอร่อยไปกันนะเขาเกี่ยวแบบไทยๆนะเทไปเลยครับจัดเลยครับพ่อนี่ถือว่าเป็นของกินเล่นเป็นเมนูของว่างนะครับแล้วก็เอาไว้รับนักท่องเที่ยวได้คุณพ่อลองดูจิ้ม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 พ่อต้องจิ้มจิ้มเป็นไงพ่อผมตามหน่อยเป็นไงพุทราแนวใหม่อร่อยหรออร่อยโอ้โหต้องคอยคำต้องคอยคำอร่อยมากครับคือมันน่าสนใจตรงที่มันจะแบบมีความเปรี้ยวนำมาก่อนใช่แล้วก็ความกรอบกรอบของนาโชแล้วก็พุทราด้วยกรอบที่เด็ดคือว่าพุทราตอนท้ายมันกรอบอ่ะใช่มันกรอบแล้วมันหวานอ่ะอร่อยผู้ชมมันเป็นซาลซ่าที่ออกเปรี้ยวหวานแล้วมันเป็นหวานจากพุทราเราไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยมันเป็นอาหารสุขภาพแล้วครับอร่อยนะครับคุณพ่อน่าจะทำตามได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากทำเมนูนี้ตามพวกเรานะครับก็อย่าลืมเลยว่าพุทราอร่อยแบบนี้สามารถหาได้ที่ตลาดจริงใจนะครับแล้วก็วัตถุดิบมากมายที่ใช้ในวันนี้นะครับไปที่ช็อปที่เดียวจบเลยครับผมสามารถรังสรรค์เมนูได้มากมายหลากหลายเลยแล้วอย่าลืมนะครับต้องติดตามนะครับสูตรอาหารง่ายๆแล้วก็วัตถุดิบดีๆนะครับกด Subscribe นะครับช่องท็อปทีวีด้วยนะครับแล้วก็รายการท็อปบุ๊กอร่อยปักหมุดด้วยครับวันนี้ผมกับคุณพ่อขอตัวไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับคุณพ่อต่อเลยต่อโดนอ่ะอันนี้โดนมากเลยอ่ะโดนเด็กๆก็น่าจะกินได้นะใช่ใช่ตัวนี้นะ